สวัสดีครับผมเคทครับการ์ดเกมซิตี้การ์ดแบทเทิลสปิริตครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการ์ดเก่านะครับผมเรียกว่าเป็นแบบ My Home นะครับเป็นภาคที่ผมเคยดูนะครับสำหรับการ์ดชุดนี้การ์ดภาคนี้นะครับก็จะเป็นตัว BS17 นะครับจากภาคฮีโร่นะหรือว่าภาคเบิร์สนั่นเองนะครับก็กล่องนี้เนี่ยผมได้มาเป็นมือสองนะครับไปได้มาจากกลุ่มซื้อขายการ์ดในราคา100บาทก็ถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับการ์ดเก่านะคือส่วนตัวผมก็ตามหาการ์ดเก่าไงแล้วก็ได้มาราคานี้แบบการ์ดครบนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้มันจะเป็นบูสเตอร์เด็กนะครับหรือเป็นบูสเตอร์เสริมนั่นเองซึ่งของภาคเนี้ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะออกมาประมาณ4ชุดนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ BS14จนถึงชุดสุดท้ายก็คือ BS18 นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดแต่ละชุดจะออกมาประมาณ3กล่องนะครับเป็นกล่องละ2สีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแดงเหลืองขาวม่วงแล้วก็ฟ้าเขียวนะครับประมาณนี้ตัวชุดเนี้ยกล่องนี้นะครับจะเป็นขาวม่วงของชุด BS17 ก็เป็นชุดรองสุดท้ายนะรองบวยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกล่องสภาพกล่องก็ตามการเวลานะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเขาเก็บนะก็ดูเยินๆหน่อยนะครับผมในชื่อชุดของ Source Dance World นะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมพรีเซนเตอร์หน้ากล่องก็จะเป็นพี่สาวเจ้าของร้านการ์ดทั่วโลกนะตามเนื้อเรื่องดูหน้าก่อนเนาะพิเศษการ์ดเรืองแสง5ใบนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นอะไรนะหมาป้าจักรกลแลกหน้าฟิลลิวแล้วก็ตรงปกของเขานะครับเป็นซอริอุสอาร์เธอร์เป็นตัวที่โผล่มาในอนิเมะนะครับผมภาคที่4ชุดที่7นะครับอันนี้ผมปรับกล้องเป็นซูมเอานะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของการ์ดเก่าก็คือเป็นกล่องกระดาษแล้วก็จะมีโลโก้บันไดนะครับด้านบนกล่องนะครับก็จะมีเป็นเรียกว่าไงโปรโมทการ์ตูนของเขานะครับผมสามารถรับชมภาพยนตร์การ์ตูน Battle Spirit Hero ได้ทางช่องการ์ตูนขับเสาร์อาทิตย์เวลา 7:30 ถึง 8:00 และออกอากาศซ้ำในวันเสาร์อาทิตย์เวลา 14:30 ถึง 14:00 และช่อง M-COS ช่อง9นะครับวันศุกร์ 14:00 ถึง 14:30 นะประมาณนี้ครับโปรโมทสมัยก่อนก็ดูนะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของสปิริตใหม่ระดับตำนานใน1ชุดนะครับประกอบไปด้วยการ์ด30ใบเป็นการ์ดเรืองแสง5ใบคู่มือการเล่นพร้อมสนาม1ชุดนะครับแล้วก็คอกระดาษ15เม็ดนะในส่วนของบริษัทที่ทำการ์ดตัวนี้จะเป็น Animate Print and Design จำกัดนะครับซึ่งจะเป็นคนละบริษัทกับบริษัทที่ผลิตการ์ดในยุคปัจจุบันนะครับของหลายๆการ์ดอย่างเช่น Battle Spirit นะครับVanguard Buddy Fight ก็เป็นบริษัทเดียวกันนะโอเคแกะดูเลยดีกว่านะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะจะมีการ์ดยังไงนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วจำได้ว่าไม่เคยซื้อนะครับไอ้กล่องนี้นะตัวสนามเขาไม่มีมาให้นะครับผมอันนี้แจ้งเจ้าของเขาแจ้งมานะโอเคครับผมแกะออกมาแล้วนะครับผมลืมให้ดูไอ้ตรงนี้นะครับเป็นปีผลิตของการ์ดนะครับผมบันไดย2015 Made in Thailand นะครับก็ประมาณ9ปีนะครับสำหรับอายุของการ์ดตัวนี้นะของกล่องนี้นะครับผมซีลก็ยังอยู่ดีนะแต่เดี๋ยวต้องดูสภาพการ์ดนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างขาวอยู่นะก็ดูใหม่อยู่นะครับประมาณนึงนะแต่ผมเดาว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะมีแกะไปเล่นบ้างแล้วแหละแล้วก็เก็บนะครับไม่ได้เล่นต่ออะไรประมาณนี้นะมาดูกันที่ใบแรกนะครับฟอยล์สวยมากนะฟอยล์ค่อนข้างจะสวยนะครับผมสำหรับใบนี้นี่โอ้โหสวยงามนะครับเทวราชันหมาป่าจักรกลแลกหน้าเฟนริลคอส8นะครับลดคอส3เลเวล12เมื่อสปิริตนี้ถูกอัญเชิญสปิริตคู่แข่งทั้งหมดจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นวางตั้งในรีเฟรชสเต็ปครั้งถัดไปของคู่แข่งนะครับประมาณนั้น
รวมร่างเลเวล1-2สปิริตนี้สามารถรวมร่างกับเบรฟที่ไม่มีเจมซิมโบเพิ่มเติมได้อีก1ใบมันจะมีเบรฟที่ไม่มีไอซิมโบนะครับด้วยนะของในภาคนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้ก็จะเบรฟกับเบรฟกับสปิริตเบรฟที่ไม่มีเจมได้2ใบนะครับมันจะไม่เหมือนกับไอตัว Imagine Brave นะ Imagine Brave คือเบฟ1ตัวสปิริต2แต่ว่าอันนี้คือจะเป็นสปิริต1เบฟ2นะครับรวมร่างเลเวล2เมื่อสปิริตนี้รวมร่างโจมตีนำสปิริตเน็กซัสคู่แข่งกลับขึ้นมือตามจำนวนเบฟบนสปิริตนี้อ่ะก็ถ้าเบฟ2ใบก็เด้ง2ใบนะครับประมาณนี้อาร์ตของการ์ดก็สวยงามนะครับแล้วก็ฟอยล์แบบเก่านะครับสวยงามมากมาดูกันที่ตัวการ์ดหลักนะครับอีกตัวที่รัดการ์ดเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกบางๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกแข็งเหมือนปัจจุบันนะมาดูกันที่ Hero X-Lair นะครับผมที่โผล่มาในเนื้อเรื่องนะครับมาดูกันวีรบุรุษอัศวินนะครับซอร์ดิอุสอาร์เธอร์นะคอส12เลยลดคอส6นะครับเงื่อนไขเบิร์สนะครับหลังจากเราเสียไลฟ์หากไลฟ์เราไม่เกิน3อัญเชิญการสปิริตนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าไล่นะครับเลเวล2-3เมื่อสปิริตนี้โจมตีอัญเชิญสปิริตที่มีความสามารถอิมมอร์ทัลิตี้ในแทชเรา1ใบได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าไล่รวมร่างเลเวล3เมื่อสปิริตนี้โจมตีนำคอร์ดเม็ดบนสปิริตคู่แข่งออกจากเกมนะครับความสามารถก็ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับในยุคนี้นะพลังแต่ว่าพลังนี้ถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวอาร์ตของการ์ดนะครับแล้วก็ตัวฟอยล์นี่คือสวยงามนะครับการ์ดเก่าโอเคเดี๋ยวมาดูตัวการ์ดในชุดกันบ้านนะครับเป็นมัตตูโรคอร์ส0เนาะต่อมาเป็นฟอยล์ครับอีก1ใบอัศวินเห็นความมืดแลนด์สล็อตนะครับเป็นเบิร์สเนาะขอไม่อ่านความสามารถแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปคาเมลอตไนท์ครับอันนี้ก็โผล่มาในอนิเมะเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็โผล่มาในอนิเมะนะ1ใบนะครับเป็นบูสเตอร์นะครับก็จะมีการ์ดแบบละใบเท่านั้นเมจิกครับผมราวเทเบิลไนท์เมจิกสแตงเกิลฟ็อกซ์นะครับแล้วก็ใบอีกเป็นฟอยล์นะครับอีก1ใบคิงฮาราวนะครับตัวแลนสล็อตนี่เป็นอะไรนะเป็นมาสเตอร์แลนนะครับตัวนี้ก็เป็นมาสเตอร์แลนเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมให้ดูนะตรงมุมซ้ายล่างการ์ดเนี่ยมันจะมีปีผลิตบอกด้วยนะครับบันได2015 Made in Thailand นะซึ่งการ์ดสมัยนี้มันจะไม่มีแล้วอะนี่นะครับบันได2015 Made in Thailand สมัยนี้ก็ไม่มีบอกแล้วเนาะไปต่อมาครับฟอยล์อีก1ใบไวกิ้งเลฟนะครับตัวนี้ก็โผล่มาในอนิเมะเหมือนกันแล้วก็ความสามารถค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นเบิร์สนะหลังจากเมื่อสปิริตเบฟนี้ถูกอัญเชิญของคู่แข่งทำงานนะครับเมื่อเบิร์สนี้ถูกสั่งใช้ในเมนสเต็ปของคู่แข่งทำการอัญเชิญการ์ดสปิริตนี้มาจ่ายค่าไล่นะครับแล้วก็จากนั้นทำการจบเมนสเต็ปของคู่แข่งทันทีนะก็เป็นตัวบังคับจบเมนสเต็ปนะครับใบนี้ผมว่าน่าจะเอามาเล่นในยุคปัจจุบันได้นะแต่อาจจะต้องหาสัก3ใบนะครับผมว่าน่าจะดีแต่ว่าอันนี้ก็มีมาให้แค่ใบเดียวนะใบต่อมาครับผมมีบล็อกเดอะวันนะเป็นมาสเตอร์แลนเหมือนกันนะครับไวกิ้งเลฟก็เป็นมาสเตอร์แลนฟอยก็สวยงามนะครับตัวสปิริตสีขาวที่มีชื่อมีบล็อกเนี่ยมันจะเล่นกับภาคนี้นะครับก็อาจจะต้องหาเยอะๆนะต่อไปครับผมการ์ดฟอยล์น่าจะหมดแล้วนะครับมี5ใบเนาะตามนั้นเชนไวเปอร์อัศวินแห่งความมืดครับอาร์โกเวลสโมกคุจิระครับกุจิระก็คือวานเนาะจอกม่านและนี่ก็คือเบรฟนะครับแบบไม่มีซิมโบความสามารถก็อ่านอีกแล้วกันนะครับผมประมาณนี้น่าจะมีอย่างละใบมั้งของสีนะ
สีขาวอีกใบหนึ่งนะครับคิดว่างูยักษ์อาร์เมนทิสซาอุมดับเบิลซิมโบลครับอัศวินแห่งความมืดพาโรบิเดสนะครับในความสามารถ Immortality นะครับของสีม่วงในภาคนี้นะต่อไปเป็นสีขาวนะครับ Little Beacon Stream Calibur ครับเมื่อสปิริตป้องกัน BP บวก 4,000 นะ Nexus อันนี้จะเป็น Heavy Shield นะครับสีขาวแดงม่วงสปิริตจะไม่รับความสามารถของ Spirit Brave Nexus Magic สีแดงม่วงก็เหมือนกับ Ultra Shield นั่นแหละ Red Eric Real Gunfish Freezing Parry ในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อ Spirit เราที่ป้องกันอยู่ถูกทำลาย Spirit นั้นจะยังคงอยู่ในสนามในสภาพวางนอนตัวนี้ดีนะครับคอส3เองนะอันนี้ก็น่าจะต้องหาสัก3ใบนะครับต่อไปก็เป็นBrave ไม่มีเจมนะครับไม่มีซิมโบลนะสีขาวเป็นเบิร์สด้วยนะครับความสามารถก็ตามนี้นะครับผมน่าจะหมดแล้วมั้งอันนี้เป็นอะไรช่องทางการจัดจำหน่ายอ๋ออันนี้เป็นพวกโปรโมต่างๆนะครับแล้วก็งานแข่งนะครับปี2558ปีไหนวะถ้าแค่เป็นคอสอแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรโมการ์ดเขาเรียกอะไรนะการ์ดฟอยล์ครับที่เขามีนอกจากตัวหน้ากล่อง2ใบก็คือทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นฟอยล์ตามนี้นะแล้วก็ขอกระดาษนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับBS17 นะครับสีขาวม่วงนะครับตัวการ์ดเนี่ยมีถือว่าค่อนข้างน้อยนะมีแค่30ใบเท่านั้นเองนะครับก็แน่นอนว่ามันเล่นไม่ได้นะครับอาจจะต้องเบิ้ลมาสัก 3-4 กล่องนะครับเป็นอย่างต่ำนะถ้าจะเอามาทำเด็กเล่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการ์ดเก่าแล้วนะครับหาซื้อก็ยากนะตามนั้นนะครับก็น่าจะเน้นในเรื่องของการสะสมซะมากกว่านะครับตัวอาร์ตของการ์ดนี้ก็ยังมีความสวยงามนะครับแล้วก็ฟอยล์ก็สวยนะผมว่าสวยกว่าฟอยล์แบบใหม่บางใบซะอีกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหาการ์ดเก่าๆมาได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับสายการ์ดเก่านะคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ